ุณปราช่วยสัปดาห์นี้พบกับ2วัยรุ่นเรียนไทยชาฮับมารุตและเบสวิทวินกับเกมภาพนี้ใครเอ่ยภาพนี้คือใครเหมือนชิริต้าเหมือนพี่แอนเหมือนพิงกี้ขวัญอุสามณีมีโหแล้วภาพนี้ของน้องเบสครับคือเฮ้ยอย่าเวลาพี่จะไปอย่างนั้นเหรอพร้อมย้อนลำลึกถึงอดีตผู้กำกับในตำนานบัณฑิตฤทธกลกับผลงานภาพยนตร์เรื่องบุญชูฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเขาบอกตุ๊บๆไปไหนไปฝั่งนู้นเอาตัวมาแต่พอมาเล่าเป็นหนังแล้วมันขำฮากันทั้งโรงอะไรเงี้ยทั้งหมดมีให้สำหรับรับชมวันนี้ขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันโด่ง 9:30 ครับกับคุณพระช่วยครับผมครับผมอ่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับครับปกติทั่วไปเราก็จะมีการทำอาหารกันเรียนประเพณีของไทยเราครับผมขนบธรรมเนียมนะโดยช่วงนี้โควิดเราก็จะเว้นต้องเว้นระยะห่างในการละเล่นไปใช่เมื่อก่อนก็จะมีโอ้โหทำเมนูมันต้องเปิดปากไงต้องชิมอาหารเราก็อาจจะต้องช่วงนี้ต้องเว้นไว้ก่อนทุกวันเลยผมกินข้าวไม่ได้ถอดแมสก์นะต้องทานได้เหรอฮะนี่ก็ค่อยสอดเข้านี่นะขอไม่อยากเปิดกลัวอันตรายนะครับเอาอย่างไรก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมและคนรอบข้างด้วยครอบครัวด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับผมวันนี้ครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับพบกับเกมนี้ฮะภาพนี้ใครเอ่ยเปิดภาพมาปุ๊บให้ทายว่าเป็นใครโอ้นะฮะก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วครับของไทยและผู้ที่เชี่ยวชาญนะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเราด้านนี้เลยด้านภาพเลยเป็นครูคนเดียวครับฉายาว่าครูอะไรสงสัยไม่ได้สงสัยปั๊บบอกหมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนี่แล้วเวลาบอกเยอะไหมโอ้ยาวเลยทีอยากเห็นหน้าแล้วครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับครูสวัสดีครับนินทาเสียงลั่นเลยนินทาเสียงลั่นเลยใช่ไหมครูไม่แต่ผมตรงว่าคุยกับครูแล้วอยากสงสัยปั๊บครูมันคืออะไรนะจะบอกข้อมูลมาเลยขยายความไปให้ถ้าไม่รู้ก็จะไปค้นมาให้นี่คือความเป็นครูต้องบอกงี้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะไปค้นมาให้แต่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องภาพภาพดาราไทยตรงเนี้ยการบันเทิงไทยคํายอเมื่อกี้อาจจะลดลงไปก็ได้เราจะรู้แต่ดารารุ่นเก่านะถ้ารุ่นหลังๆมาแทบจะไม่รู้เลยสองวัยรุ่นเรียนไทยนะครับครับผมน้องชาฮับและน้องเบสครับผมจากนักแสดงซีรีส์เช็คเอาท์หรือคืนนั้นกับนายดาวเหนือเชิญครับสำหรับวัยรุ่นที่จะมาเล่นเกมกับเราในวันนี้สองหนุ่มนักแสดงมากฝีมือน้องชาฮับมารุตและน้องเบสวิทวินยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมชาฮับมารุตครับผมสวัสดีครับชื่อเบสครับชื่อจริงวิทวินนามสกุลวีระวิทยานันท์ครับผมคือเอาตรงๆเลยนะตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งน้องเบสน่าจะอยู่ป.6 ผมมั่นใจว่ายังไงว่ายังไงผมก็ต้องแบบว่ารู้จักดาราเก่าๆมากกว่าน้องแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอ่อนข้อให้น้องครับผมอยากเห็นน้องชนะครับผมอ่ะมั่นใจกับพี่ฮับอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนขี้สังเกตคนครับก็ยังไงฝากดูด้วยครับว่าใครเก่งกว่ากันแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าผมชนะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพนี้ใครเอ่ยก็คือจะทายเป็นนักแสดงของไทยนั่นเองแต่ละคนเป็นไงมีเขาเรียกว่าไอดอลหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจกับเราไหมครับมีครับมีเบสชอบใครครับดาราเอาสักหนึ่งคนชอบพี่หม่ำครับแกงข้าวนะใช่ใช่ครับแกเล่นเรื่องบริการเพราะว่าไม่ชอบพี่หม่ำแกเล่นบริการหน้าเหลี่ยมด้วยครับแล้วก็ชอบดูสามชาติด้วยครับแกตลกมากชาฮับล่ะครับชอบไหมชาฮับชอบแก๊งสามชาเหมือนกันครับเฮ้ยชอบแก๊งสามชาใช่ครับชอบพี่โหน่งครับผมทำไมถึงชอบพี่โหน่งครับโอ้หน้าท้องก็เป็นอินสปิเรชันของผมมากครับผมอยากมีซิกแพคเหมือนพี่โหน่งครับอ๋อเอกลักษณ์ความน่ารักนะคนอ้วนอ่ะเนาะใช่ครับสามชาอีกสักคนนะแก๊งสามชาสักคนนึงพี่พันครับพี่โอ้พี่พันเหมือนกันโอเคโอเคอีกสักคนนึงอีกคนนะพี่ตรงเชงไม่มีจริงๆเนี่ยอยากรู้เหมือนกันไม่เคยถามพี่เท่งเลยว่ามีดาราที่ชอบไหม
ผู้ชายที่ผมชอบนะเอาอันหนึ่งคนถ้าผู้ชายผมขอ3คนแล้วกันโอ้โหที่แบบว่าชอบเลยรอแบบสำอางเลยนะครับพี่แซมยุรนันโอ้พี่แซมถ้ารอแบบแมนๆหน่อยพีททองเจือแต่ถ้ารอแบบตัวการ์ตูนเลยก็ต้องเจมนทนผมชอบสามสไตล์นี้แต่ถ้ารอแบบเข้มแข็งรอดูแมนดูชอบตัวเองครับเท่งเธอเอาพี่อยู่มือชอบเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันนะครับเดี๋ยวทั้ง4คนจะไปพูดแข่งขันนะประจำที่เลยครับไม่มีทีมเหรอเนี่ยไม่มีทีมวันนี้เล่นเดียวนี่ไม่ได้เชิญผมมาบรรยายเรื่องอะไรหรอไม่เลยฮะวันนี้ถือว่าสนุกกันบางเรื่องถ้าเกิดครูไก่อาจจะรู้จักคนในภาพก็ให้ข้อมูลหน่อยพี่เท่งรู้จักก็ให้ข้อมูลหน่อยโอเคครับผมน้องๆก็เรียนรู้จากพี่ๆไปลองทายดูครับผมอ่ะประจำที่เลยครับคนละแท่นเลยนะครับกติกาเกมภาพนี้ใครเอ่ยผู้เล่นทั้งหมด4คนได้แก่คุณพระเท่งครูไก่น้องชาฮับและน้องเบสจะต้องตอบคำถามแข่งกันโดยเราจะเปิดภาพบุคคลปริศนาขึ้นมาพร้อมตัวเลือก4ตัวเลือกผู้เล่นต้องเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงรูปภาพแต่ละรูปจากนั้นให้ผลัดกันตอบตามลำดับหากตอบถูกก็รับคะแนนสะสมไปเลย1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดสิทธิ์ในการตอบจะตกเป็นของผู้เล่นลำดับต่อไปในทันทีถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับเกมภาพนี้ใครเอ่ยกันเลยขอรับพร้อมนะครับครับมาดูภาพแรกครับโอ้ยใครอ่ะอย่างนี้แต่ละท่านเอาว่าคิดว่าใครก่อนพี่เท่งคิดว่าใครฮะคนนี้สักหนึ่งชื่อพ่อรองเขามูลคดีพ่อรองเขามูลคดีนะครับชาฮับล่ะครับคิดว่าผมว่าพี่หม่ำพี่หม่ำเหมือนมากครับผมเปิดหน้าผากขึ้นนิดนึงนี่ใช่เลยครับครูไก่พ่ออีทไหมสุประวัติปฐมสูตรพ่ออีทนะฮะก็มารายการเราบ่อยนะมาในช่วงต่างๆนะครับเบสละครับลูกผมขอตอบใครพี่ฮับครับผมว่าพี่เท่งไม่รู้แต่รู้ว่าเหมือนมากพี่เท่งยังจำตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้นี่ทรงเดียวกันด้วยเนี่ยมีคราวนี้นึกชื่อออกเมื่อกี้เงียบกิ๊บเกียร์โอ้ใช่ด้วยจบเลยเห็นตอบแล้วนะฮะหนึ่งคะแนนทำได้เนี่ยได้แน่ๆเลยครับผมตอบว่าตั๊กบริบูรณ์ใช่ท่านอย่านำจะชี้ล่องครับผมตอบแล้วครับโครงหน้าอย่างนี้นะฮะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วโครงหน้าสมัยเด็กก็ยังมีโครงอยู่ตอบว่าพ่อรองเขามูลคดีพ่อรองเขามูลคดีนะฮะครูไก่คิดเห็นเหมือนกันไหมเก่งเห็นด้วยพ่อรองผมเคยไปบ้านพ่อรอง 3-4 ครั้งเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเขาก็ไม่ได้ถามว่าไปกี่ครั้งไม่ต้องบอก 3-4 ครั้งสิแล้วว่ารู้จักไงรู้จักภาพนี้ครับพ่อรองค้ามก็ดีถูกต้องนะครับโอ้เก่งนะเห็นครับเป็นแรกด้วยนะได้ผมไม่ใครครับ1คะแนน FC เต็มเลยเนี่ย4พ่อรองค้ามก็ดีก็เป็นเหมือนเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงไทยเป็นนักพากย์ด้วยเป็นหลายอย่างเป็นนักแสดงนะครับผมแล้วก็ได้รับการเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะครับหลายครั้งพ่อรองก็มาให้ความรู้ในรายการของเราเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยครับย้ำอีกทีว่าพี่เท่งถูกต้องครับอย่าย้ำคุณเท่งถูกต้องนะครับคุณเท่งได้หนึ่งภาพแล้วนะครับโอ้คุณเท่งเก่งนะเนี่ยจะว่ายากสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันแต่ว่าจะมีตัวเลือกก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะภาพที่2นะชาฮับจะเป็นผู้ได้เล่นบ้างนะครับกับภาพนี้ครับรู้เลยอ่ะพี่เท่งคิดว่าใครในเว็บแรกเลยฮะมีอยู่2ท่านครับผมท่านแรกคือนิรุตศรีจัญญากับลิขิตเอกมงคลนะสองท่านนี้น้องๆอาจจะไม่ทันนะชาฮับคิดว่าคล้ายใครอ่ะที่เราเคยเห็นผมเห็นแว็บแรกรอยยิ้มนึกว่าพี่อัมพลลำพูนนะครับเออเอ้าไม่แน่นะอัมพลลำพูนนะล็อกมือขวาของเรารอยยิ้มสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับทรงผมตอบได้เลยครับโอ๊ยเต๋อมั่นใจมากเพราะผมไม่รู้ไม่รู้นี่เรามั่นใจอัมพลเลยโอ้เลยเรามีจุดยืนไงเออแล้วเราจะตอบฉีกก็ได้นะถ้ามั่นใจคืออันนี้อันนี้อันนี้ใครหนิงนิรุธอันนี้นิรุธคำตอบที่ถูกต้องคืององูครับนะ
ครับผมเดี๋ยวรับภาพไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นคุ้นนะคุ้นถ้าเกิดรอแบบไม่สัญญากรรมนะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ยกอะไรเนี่ยอ๋อมีสาวๆเชียร์เพียบเลยครับเป็นพระเอกมากความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับบนหน้าจอละครโด่งดังมาจากเรื่องผู้ชนะ10ทิศถูกแล้วก็บทบาทโกบุริจากเรื่องคู่กรรมนะฮะแล้วก็ยังมีผลงานอยู่นะเล่นเนี่ยศรีถนนชัยเป็นเด็กดูรายการตามรอยพระพุทธเจ้าเมื่อ10ปีก่อนอันนี้เป็นพิธีกรครับผมอ่ะต่อไปฮะภาพนี้เป็นของครูไก่นะครับและภาพนี้ก็คือนี่ครับใครละเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ทำไมอันหนิงไม่ให้มาเอาคิดว่าก่อนอยู่ในหัวมาก่อนอันดับแรกแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าครับคิดว่าคิดว่าพี่ติ๊กกินสีอ๋อดูจากผมใช่ไหมดูจากผมมาดูจากสีดูจากอันนี้แต่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้เอานี้ตามความคิดแวบแรกเลยพี่เท่งครับนุ้ยพินโยพินโยปานนุ้ยใช่ผมอีกอ่ะใช่ใช่พินโยคนใต้ใช่ใช่ใช่โอ้โหน้องๆพอพูดชื่อมานี่พอรู้ไหมยังไม่รู้นะหัวนี่คือแบบเขาคุยอะไรกันอยู่แต่ผมดูลุคคล้ายๆพี่โหน่งครับแต่ยังไม่เคยเห็นผมพี่โหน่งยาวพี่โหน่งชาติๆเลยนะใช่ครับเพราะว่าเห็นแบบตาอย่างนี้ตาแก้มดวงตานะดวงตาเขาใช่ไหมลูกใช่ครับอ้าวตอบครับตอบว่าพี่หมูพิมพกาพี่หมูพิมพกานะครับคำตอบครับถูกต้องครับคือสังเกตก็คือว่าดูคางกับดูนะส่วนเนี้ยพอรู้บอกพี่หมูเนี่ยใช่เลยมีโครงลูกแม่ของน้องนายนายนภัทรเนี่ยพี่หมูเนี่ยคือแม่น้องนายดูส่วนนี้เลยเนี่ยถ้าลูกจะรู้จักกันละผมนึกว่าเด็กผู้ชายพี่หมูรู้จักไม่ใช่เนี่ยลูกดูส่วนนี้เหมือนน้องนายเลยเห็นไหมเขาโครงอยู่นะมีเขาโครงบอกพี่หมูมาปุ๊บโชคดีเลยเดาได้ถูกต้องฝากบอกคุณหมูด้วยไปยืดผมหน่อยนะคุณหมูนะถ้าบอกว่าน้องนายหรือพี่นายนภัทรนี่รูปนี้น่าจะทันแล้วนะครับพี่หมูพี่ประกาศก็เป็นอดีตนางสาวไทยได้ตำแหน่งรองอันดับ2ในปี2531นะครับโอ้โหก็ยังไม่มีใครพลาดเลยนะใช่เบสเอาให้ได้คะแนนนี้ของเราเด็กสุดก็เขาได้กันมาแล้วคนละหนึ่งนะพร้อมนะครับและภาพนี้คือใครน่ารักเชียวโอ้เนาะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นไอพี่ฮับปะเนี่ยเหมือนอยู่นะคิ้วเข้มด้วยเอ้ยคิดว่าใครก่อนอ่ะหมอเจี๊ยบมีแล้วมีแล้วตาได้นะตาได้ผู้หญิงหมอเจี๊ยบผมมองได้ทั้งสองเพศเลยครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าผู้หญิงเป็นหมอเจี๊ยบครับแต่ว่าถ้าผู้ชายเป็นคล้ายๆพี่แน็กชาลีเหมือนกันฮะแน็กชาลีแน็กแฟนฉันนะใช่ครับเออก็มีเด็กเนี่ยจากเขาโครงเดียวกันนะผมอ่ะมาดูตัวเลือกครับกอไก่เขาคนนี้คือนกสินใจขอไข่หรือนกฉัตรชัยขอควายหมากปรินหรืององูเคนธีรเดชผมแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเก็บไว้ในใจก่อนรู้แล้วเบสครับรู้สึกว่ายังไม่ได้คำใบ้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยได้เห็นอาการของครูไก่ข้อหนึ่งอะไรเงี้ยตอนที่พี่พันอ่านช้อยใช่ไหมนี่อือขึ้นมานะคิดว่าภาพนี้คือใครขอตอบเป็นข้อหนึ่งแล้วกันครับนกสินใจครับดูจากปฏิกิริยาคนรอบๆข้างใช่ครับคำตอบนะครับนกสินใจถูกต้องครับไม่ใช่ครับดูบอกว่าพี่นกปุ๊บนึกถึงเลยพระลอยยิ้มกับปากของพี่นกอย่างนี้เลยแรกๆไม่รู้ก็ถือว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกหนึ่งคนนะได้รับบทบาทที่หลากหลายแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับผมอ่ะในรอบแรกทั้ง4คนนี่ถือว่าได้คนละ1คะแนนนะครับแค่รอบแรกก็เก็บแต้มกันไปได้แล้วคนละ1คะแนนเรียกว่าเก่งสูสีกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยคุณพระช่วยขอพักสักครู่มารับชมกันต่อช่วงหน้าขอรับและภาพนี้คือใครครับ คุ้นๆอยู่นะเนี่ย พี่เท่งคิดว่าไม่ต้องมีช้อยหรอกตอบเลยอย่างเงี้ยตอบเลยนะฮะตอบเลยเป็นคนแรกที่ไม่ต้องการช้อย ไม่ต้องการผมมีจุดยืน กลับมาสนุกสนานกันต่อในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยกับเกมภาพนี้ใครเอ่ยช่วงที่แล้วผู้เล่นทั้ง4คนทำคะแนนเสมอกันอยู่ที่1คะแนนมาชมกันต่อครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เริ่มยากขึ้นแล้วครับผมอ่ะกลับมาที่พี่เท่งและภาพนี้คือใครครับ คุ้นๆอยู่นะเนี่ยพี่เท่งคิดว่าน่าจะเป็นพี่หนุ่มสันติสุข
หรือไม่ก็คุณพี่ต๋อยไตภพครูไก่ครับพี่ชายผมพี่ตู่นพพลนพพลกุมารชุนใช่ดูยังไงครูไก่ตรงไหนที่แบบว่าไม่ยกขึ้นมาแวบแรกผมนึกถึงพี่ตู่ก่อนเลยไม่ต้องมีช้อยหรอกตอบเลยอย่างเงี้ยตอบเลยนะฮะตอบเลยเป็นคนแรกที่ไม่ต้องการช้อย ไม่ต้องการผมมีจุดยืนโอ้โหอันนี้ถ้าตอบถูกผมให้2คะแนนเลย ตอบนะครับคนนี้คือพี่ตู่นพพลกุมารชุนผมมีจุดยืนครับลืมบอกไปถ้าผิดก็ลบสองครับพี่นะไม่เป็นไรผมมั่นใจอยู่แล้วแกพูดชื่ออื่นนิดนึงใครจะเอ่ยชื่อพี่ตู่บ้างเนี่ยมาอีกด้วยเขาไม่ได้ทั้งคนเราบอกตู่คนเดียวก็ต้องเรียนแบบเราก็ใช่เนี่ยเป็นวิธีเป็นแผนการเล่นใช่นะครับตอบว่าพี่ตู่นพพลโกมารชุนคำตอบครับอีกครั้งนึงพี่ตู่นพพลโกมารชุนมั่นใจคำตอบคือผิดครับมาเชื่อผมทำไมล่ะกูไก่อะไรอะไรแวบแรกอะไรคือแวบแรกแรกไงแวบแรกก็นึกถึงพี่ตู่กันไงเพราะรู้จักกันไงเมื่อเช้าผมว่าไม่ใช่พาผมเขวเมื่อเช้ามึงคุยเฟซบุ๊กกันอยู่เลยไม่ได้ถามเมื่อเช้าถามพี่เนี่ยผิดเหรอผิดครับผมอ้าวมาที่ชาครับชาครับจะตอบเลยไหมหรือไม่เอาตัวเลือกเอาตัวเลือกผมบอกตัวเลือกครับมีประสบการณ์จากบ้านข้างๆแล้วก็ไก่หนุ่มสันติสุขมาที่ที่ย้อยทำไมไม่มีตัวเลือกมาตัวเลือกเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรเก่งนะแต่ไม่มั่นใจไงก็ไก่คือหนุ่มสันติสุขโอ้โหคนนี้ก็ผลงานเยอะมากเลยขอไข่พี่ต๋อยไตภพเข้าหมดเลยเนี่ยของเราเข้าหมดเลยแต่น่าจะเป็นพี่หนุ่มสันติสุขหรือไม่ก็คุณพี่ต๋อยไตภพจริงป่ะเนี่ยแต่ไม่ตอบนี่ไงกอไก่หนุ่มสันติสุขขอไข่พี่ต๋อยไตภพขอควายธนงศักดิ์สุภทรัพย์และงองูเบิร์ดธงชัยโอ้โหจะบอกว่าคนรุ่นนั้นอะโครงสร้างหน้าจะเหมือนกันหมดจริงๆลูกใครคุยคู่กันเนี่ยเราให้ฟังเราให้ฟังว่าดารายุคนั้นอ่ะในสมัยนั้นในสมัยนั้นจะเป็นโครงสร้างอย่างนี้หมดไม่น่าพูดแวบแรกเลยชาผมมั่นใจผมมีจุดยืนครับตอบว่าอาต่อยไตภพครับผมอาต่อยไตภพนะฮะครับเพราะอะไรครับมองจากตรงไหนหรือว่าได้ไอเดียจากพี่เท่งตาครับผมดูที่ดวงตาอ่ะตอบไปแล้วนะครับอาต่อยไตภพครับคำตอบครับคำตอบผิดครับมาที่ครูไก่สุดท้ายครูไก่ฆ่าไปกินเปิดไม่ไม่เขาเรียกว่าหลอกไงพี่ลูกหลอกมีไหมกอไก่ลุงธนิสุขขอไข่ไปแล้วใช่ขอควายธนงศักดิ์สุภทรัพย์หรืององูพี่เบิร์ดธงชัยผมเอาพี่หนุ่มสันติสุขเพราะว่าโครงสร้างหน้าแล้วไม่น่าจะใช่พี่เบิร์ดอ่ะตอบแล้วตอบว่าพี่หนุ่มสันติสุขซึ่งเป็นคำตอบที่พี่เท่งพูดตั้งแต่คนแรกใช่แล้วคำตอบครับคำตอบไม่น่าเชื่อครับคิดได้ไงมึงพยายามทำเหมือนคุณปัญญานะผิวปะคือสังเกตหลายทีแล้วครับทั้งสีหน้าสีตาแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ผกบางงี้นะถ้าผมมีของเขานะครับลิขสิทธิ์เขานะอันนี้จับไปอยู่กลัวมือไปจับไปนี่ไปอยู่อ๋อเหรอคำตอบนะครับหนุ่มสันติสุขคำตอบผิดครับเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไหลมหาเบสไม่น่าเชื่อนะอันนี้แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แกล้งแต่ผมรู้สึกแบบแรกที่เปิดมาเฮ้ยเบิร์ดธงชัยก็มีนะเฮ้ยแต่ไม่พูดใจสบายๆอยู่ในใจแต่ไม่พูดไม่พูดไงไม่พูดเดี๋ยวคนแย่เฮ้ยน้องผมเก่งน้องผมเก่งไม่เราทำกันอย่างนี้ขนาดนี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเหรียญเหรียญทองเนี่ยลืมเลยเดี๋ยวมอบให้ตอนนี้เหลือ2ช้อยแล้วคอควายธนงศักดิ์สุภทรัพย์หรืององูเบิร์ดธงชัยขอตอบงองูครับเบิร์ดธงชัยครับผมแวบแรกที่เห็นก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยตาพี่เบิร์ดเขาจะเป็นคนตาหยอดนิดนึงใช่แล้วก็ผมแล้วโครงหน้าคือมันคล้ายเพราะว่าผมชอบดูพี่เบิร์ดแบบไอ้ตั้งแต่ก่อนแบบเพิ่งเกิดเลยอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตต่างๆใช่ครับครับรูปรัดเลยเบิร์ดธงชัยคำตอบครับถูกครับ
อะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าตาอินกับตานาตาอยู่คว้าพุงปลาไปกินนะครับพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเนี่ยเหรอพี่เบิร์ดโอ้โหนี่ขอมาดูหน่อยจำเพลงเขาได้ขอดูเขาเฮ้ยอันนั้นไอซ์ลันยูพี่เบิร์ดธงชัยเรารู้จักกันดีเป็นซุปเปอร์สตาร์นะแล้วก็ความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงการแสดงเพลงที่ดังๆพี่เท่งเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหนี่เลยครับซ่อมได้ซ่อมได้เฮ้ยบอกว่าอย่าได้รักเป็นเพลงมิวสิกพี่เบิร์ดด้วยนะตอนนี้น้องเบสได้ไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนครับภาพต่อมาเป็นคิวของชาฮับแล้วเมื่อกี้พี่เท่งเล่นไปแล้วนะชาฮับนะครับและภาพนี้นะครับเออใช่ใช่ต้องต้องต้องอะไรโอ้พี่ตู่นุพลพัสพี่เท่งจริงจังมากอย่าไปพร้อมภาพนี้คือใครอันนี้อ้าเลยนี่ครับคนนี้ซีเหมือนพี่ซิริต้าเลยครับซิริต้าเจนเซ่นอ่ะนะใช่ครับใช่ไหมเหมือนซิริต้าเหมือนพี่แอนเหมือนพิงกี้พิงกี้โอ้เหมือนหลายคนมากเลยนะขวัญอุสามณีโอ้โหแล้วครูไก่ครับมีลูกแล้วมีลูกขอคนนี้มีลูกแล้วรอด้วยยังไม่บอกชื่อก็ได้ยังไม่บอกคะแนนใช่ไหมเนี่ยมีลูกแล้วรอด้วยเบสละครับแบบแรกเห็นรู้สึกว่าคล้ายพี่แอนทองประสมครับแอนทองประสมตัวเลือกกอไก่เขาคนนี้คือเอมี่กลิ่นปทุมนะครับขอไข่แอนทองประสมข้อควายมาช่าวัฒนพาณิชย์หรืององูซิริต้าเจนเซ่นโอ้อยู่ในหมดไปเลยมีหมดมีหมดมีหมดถ้าใครพูดชื่ออะไรมาเรามีหมด เราได้ไปสำรวจมาแล้ว ว่าคนจะตอบอะไรส่วนใหญ่เราเอามาใส่ในนี้ไงผมตัดช้อยพี่แอนก่อนเลยครับผมจำรูปพี่แอนตอนเด็กได้ครับผมตัดขอไข่ไปตอนนี้เหลือกอไก่เอมมี่กลิ่นปทุมคอควายมาช่างองูซิริต้าเจนเซ่นพี่เอมมี่ไม่ใช่ครับผมเพราะว่าแววตาไม่ใช่ครับผมน่าดูจากตาไม่น่าใช่ครับผมผมว่าผมเชื่อคำตอบตัวเองคำตอบที่สองตอบว่าพี่มาช่าครับผมมาช่าเพราะว่าสวยสวยนะคำตอบครับตอบไปแล้วมาช่าวัฒนพาณิชย์คำตอบคำตอบถูกครับไม่หลุดไปถึงครูไก่เข้าไปเลยโอ้จังหวะไปนะขอบคุณครับครูครับพี่ใบให้ผมครับโอ้นะใช่ก็เริ่มต้นนักเป็นนักร้องนักแสดงนักแสดงก่อนโอ้ทำงานหลากหลายมากเลยนะเป็นนักร้องครับผมนะฮะแล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองนับ10อัลบั้มเลยนะครับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงไทยด้วยยังสวยจนถึงทุกวันนี้อ่ะชาฮับก็ได้อีก1คะแนนเป็น2คะแนนครับครูไก่ของครูแล้วเมื่อกี้วิเคราะห์ของคนอื่นนี่โป๊ะโป๊ะโป๊ะอะไรเข้าเป้าแล้วนะครูครับภาพนี้ครับเฮ้ยใครวะเนี่ยภาพนี้ใครเอ่ยก็ผู้ชายผู้ชายทะเลนด้วยดูจากลักษณะการโพสท่าก็รู้น่าจะดูจากลักษณะการโพสท่านะแต่เดาไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ยากไม่ยากคนจำเก่งเนี่ยไม่ยากอ่ะครูไก่ตอบนะฮะหรือว่าต้องช้อยไหมฮะขอช้อยขอช้อยขอช้อยตอบเลยไม่ได้อายเดี๋ยวอายเขาแล้วแบบครูไก่จะมาขอช้อยได้ไงอ่ะขอช้อยสิพี่เมื่อกี้พี่ตู่ผมยังไปเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกอไก่เขาคนนี้จะเห็นคือเจเจตลินเจนะขอไข่กันกันตาถาวรหรือคอควายโตโน่พาคินและงองูเจมมาพระเอกทั้งนั้นเลยตัดเลยตัดใครก่อนโตโน่ไม่น่าจะใช่โตโน่ไม่ใช่ตัดออกเจตัดออกเอาโทษนึกว่าตัดออกตกลงพี่เจตอบเลยนะไม่ตัดแล้วนะใช่ก็ตรงไหนที่คิดว่าเป็นพี่เจน่าจะรอยยิ้มหรือฟันนะรอยยิ้มกับฟันใช่ตอบไปแล้วว่าเจเจตรินนะครับคำตอบครับตอบถูกครับไอดูนี่พอขึ้นมาพี่เจนี่ดูรอยยิ้มดูฟันดูฟันนักร้องสายแร็ปยุคบุกเบิกนะเจ้าของเพลงฝากเลี้ยงนี่นะแล้วก็เป็นโมเมเตอร์ของเรานะเทนไฟเทนนะโอ้ที่เรารู้จักกันดีอ่ะครูไก่ตอนนี้ได้1คะแนนเป็น2คะแนนน้องเบสถ้าภาพนี้ถูกก็จะนำเลยนะครับภาพนี้ของน้องเบสครับคือ
เออดีกว่าเออเออเล่นดีอย่าอย่าอย่าหน้าพี่จะไปอย่างนั้นเหรอครับวันนี้เอกชื่อดังด้วยเป็นพระเอกนะพระเอกร้อยล้านเลยนะร้อยล้านด้วยขยันขันแข็งรักครอบครัวทำกับข้าวอร่อยเอาแค่นี้แค่นี้อันนี้โหเบสได้ข้อมูลเยอะเลยนะตอนนี้ในหัวมีอยู่2ชื่อครับพี่ติ๊กเจษฎาพรติ๊กเจษฎาพรผลดีนะใช่ละโอ้โหพี่ติ๊กเก่งชาติชายอย่างนี้เลยเหรอเอาเอาช้อยไหมเอาช้อยไหมตัวเลือกเอานะตอไก่เขาคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นคนนี้ฮะเคนธีรเดชหล่อแล้วนะคนนี้นะหรือขอไข่เหมือนที่เบสบอกเลยติ๊กเจษฎาพรหรือขอควายอ้ําอธิชาติโอ้โหหล่อเลยนะพระเอกแนวหน้าขึ้นแล้วนะแล้วงองูโอ้เข้ามาด้วยนะเท่งเถิดเทิงพี่เท่งเคยไว้ผมยาวมั้ยครับไม่เคยนะพี่ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพราะว่าพี่ก็สกินเข้มมาตลอดผมขอเดาติ๊กเจษฎาพรเดี๋ยวดิตอบกันนะตอบเลยตอบเลยมั่นใจมั่นใจครับเพราะว่าเป็นตั้งแต่เขาคิดทีแรกแล้วนะคิดว่าละไม้ไหมคล้ายเลยนะมีตรงไหนที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นพี่ติ๊กใช่ครับคือโครงหน้าแกเป็นคนโครงหน้าเล็กอยู่แล้วคือโตขึ้นหน้าหล่อแน่ใช่ครับอาจจะแบบซ่อนเงาอะไรอย่างงี้ซ่อนความหล่ออยู่ใช่ยิ่งโตยิ่งหล่อก็บอกว่าเด็กๆอาจจะขี้เหร่แต่พอโตขึ้นมาหล่อมากถ้าหลุดมาจากนี้ก็จะเป็นพี่เท่งตอบแล้วก็ชาฮับมีโอกาสได้คะแนนนะครับอ้าวตอบไปแล้วตอบว่าพี่ติ๊กเจษฎาติ๊กเจษฎาพรคำตอบครับคำตอบผิดครับพี่ติ๊กคงจะยังไม่ใช่พี่ติ๊กเจษฎาพรนะครับตัดไปตัดไปขอบคุณเบสน้องเบสขอบคุณเบสมากนะครับขอบคุณมากที่วิเคราะห์ไปทางติ๊กเจษฎาพรโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจำเหตุการณ์นี้ตลอดเลยเทปนี้ออกแล้วจะบันทึกไว้เลยแต่ YouTube จะตอนดูแต่ตรงนี้แหละครับผมพี่เท่งตอบครับคุณเท่งเถิดเทิงครับเอาคำตอบถูกครับนี่มันกำลังขีบสามล้อใช่ไหมอะไรนะกำลังสามล้อไหมใช่ใช่ใช่มือเนี้ยจับแฮนด์ลูกเนี่ยวันนี้กำลังชิบกำลังแบบอุ้ยขึ้นเดาเพราะเหมือนเห็นกระจกข้างๆด้วยนะอ๋อกำลังถีบสามล้อพี่ถีบสามล้อเขาคนนี้เป็นไงพี่คนนี้เขาคนนี้เป็นคนสู้ชีวิตครับเป็นคนที่ว่าทำอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินขอได้งานมาครับผมเป็นคนดีมากผมศรัทธาเขามากเลยเป็นไอดอลของผมนะลูกผมด้วยเมียผมด้วยหล่อครับเคยผิดพลาดไหมฮะเคยผิดพลาดเขาคนนี้เคยทำอะไรผิดพลาดไหมเรื่องอะไรไอ้พันไอ้หมอนี่ตอบกันครับเท่งเถิงนะโอ้โหพี่เท่งได้1คะแนนเป็น2คะแนนถือคราวปิดฉากการแข่งขันไม่น่าเชื่อว่าทั้งครูไก่น้องชาฮับน้องเบสและคุณพระเท่งของเราทุกคนได้คะแนนเสมอกันอยู่ที่2คะแนนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะร่วมกันไปเลยขอรับคุณพระช่วยช่วงหน้าร่วมรำลึกถึงผู้กำกับในตำนานบัณฑิตฤทธกลกับผลงานภาพยนตร์บุญชูลักษณะนิสัยของคุณอาบัณฑิตเป็นคนยังไงบ้างป๋าก็เป็นคนปกติผมไม่ได้ถามมันใช่หรือเปล่าอุปนิสัยใจคอสมมติคุยอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยมาพอตรงไหนขำก็กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมารำลึกนึกถึงผู้กำกับภาพยนตร์ครับผมและเป็นนักเขียนบทครับผู้มากความสามารถของงานกำกับภาพยนตร์ครับทั้งหมดนี่38เรื่องโอ้โหผลงานการเขียนบทภาพยนตร์ทั้งหมด51เรื่องครับผมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆครับจนได้รับฉายาว่าผู้กำกับเม็ดทรายนะครับบุคคลท่านนี้ก็คือคุณอาบัณฑิตฤทธกลนะครับและวันนี้ครับเรามีวิดิทัศน์ประวัติของท่านมาให้ชมกันครับไปชมกันเลยครับบัณฑิตฤทธกลเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2494ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เริ่มทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์วิจารณ์ภาพยนตร์จากนั้นก็ค่อยๆเติบโตไปเขียนบทภาพยนตร์เป็นผู้ช่วยผู้กำกับในภาพยนตร์หลายเรื่องสุดท้ายบัณฑิตฤทธกลก็ได้เป็นผู้กำกับใหญ่เรื่องแรกเมื่อพุทธศักราช2526ในภาพยนตร์เรื่องคาดเชือกและตามมาด้วยภาพยนตร์อันมีชื่อเสียงอีกมากมายอาทิกาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้อันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปปัญญาชนก้นครัวภาพยนตร์ชุดบุญชูและอื่นๆ อีกมากมายกฤษณพงษ์นาคทนมือขวาของบัณฑิตฤทธกลผู้ร่วมงานกันมาตลอด25ปีเต็มได้กล่าวถึงเสน่ห์ในหนังของผู้กำกับมากฝีมือคนนี้ไว้ว่าคืออย่างแรกเลยที่เราจะเห็นในหนังของแกเกือบทุกเรื่องก็คือเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงความเอื้ออาทรซึ่งมันจะปรากฏออกมาในวิธีการคิดแบบคนไทยเนื่องจากพี่บัณฑิตเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมนิสต์มาก่อนแกเลยพูดอยู่เสมอว่าภาพยนตร์คือสื่อสารมวลชนไม่ใช่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวเวลาทำงานพี่บัณฑิตจะพยายามให้เป็นสาระแล้วมีบันเทิงไม่ใช่บันเทิงแล้วสาระแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะบัณฑิตฤทธกลคนนี้เขารับหน้าที่ทั้งเขียนบทกำกับและตัดต่อด้วยตัวเองใส่ใจทุกขั้นตอนรายละเอียดใครๆต่างให้สมญาว่าผู้กำกับเม็ดทรายจึงไม่แปลกเลยที่ผลงานของเขาจะได้รับรางวัลมากมายทั้งรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำรางวัลพระราชทานสุรัสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงและอีกมากมายบัณฑิตฤทธกลยังคงตั้งใจทำงานที่ตนรักจนวินาทีสุดท้ายเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2552ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทมากฝีมือก็ได้จากพวกเราไปในวัย58ปีก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องบุญชูจะอยู่ในใจเสมอแม้ว่าบัณฑิตฤทธกลจะจากไปแต่ความรักในการทำงานของเขาก็กลายเป็นตัวอย่างอันดีให้ผู้กำกับรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามและความสุขที่ฝากไว้ในหนังแต่ละเรื่องนั้นก็จะคงอยู่ในใจผู้ชมทุกท่านไปตลอดกาลผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณอาบัณฑิตฤทธกลครับทั้งแสดงทั้งเล่นและกำกับภาพยนตร์มาด้วยกันครับขอต้อนรับปากกิ๊กเกียรติกิจเจริญครับสวัสดี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 ครับนี่แหละไอ้ร้อยธรรมศาสตร์ไม่เชิงรู้จักด้วยไอ้เชิงไอ้พังไอ้ยังไงวะมันจะมีเรื่องมันกินข้าวไป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 จะไปกินข้าวหรือช่วยฆ่าใครเนี่ยฮะคาแรคเตอร์ตัวใหญ่ก็คือเป็นคนผงผางเป็นคนผงผางพูดเก่งเจอใครปะทะหมดไอ้เชิงทำไมปัญหาอะไรบ้างเนี่ยคาแรคเตอร์นี้ปากคุ้นเคยกับคุณอาบัณฑิตมานานหรือยังฮะอู้นานถือว่านานเรียกว่าจะเกือบช่วยชีวิตการแสดงว่าอย่างนั้นแต่เพราะว่าเล่นหนังเรื่องแรกก็คือเล่นกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงหนังเรื่องสุดท้ายก็เล่นกับเขานะก็เล่นกับเขาเพื่อเขาตายก่อนครับถ้าเขายังไม่ตายอาจจะเล่นต่อไปลักษณะนิสัยของคุณอาบัณฑิตเป็นคนยังไงบ้างป๋าเขาเป็นคนปกติเขาไม่ได้ถามเป็นใช่หรือเปล่าอุปนิสัยใจคอดุไหมเวลากำกับหรือว่าน่ารักเครียดหรือยังไงฮะป๋าคือเขามีหลายอารมณ์นะถ้าบรรยากาศโดยทั่วไปของเขานะครับผมจะคุยเฮฮาตั้งวงสังสรรค์เฮฮาคุยไปนู่นนี่นั่นคุยแต่เรื่องตลกเรื่องอะไรอย่างงี้สมมติคุยอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาพอตรงไหนขำก็ขำตัวงอเลยนะว่าอย่างนี้เหรอเขาเป็นคนงี้เขาเป็นคนงี้พี่กิ๊กก็จริงไหมตอนที่ว่าถ้าเขาจะกำกับหนังเนี่ยคือต้องใส่หมวกกับผ้าพันคอไม่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้เขาเป็นคนที่ร้อนคือเวลาอยู่กองถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าคือมันแดดร้อนถูกไหมคือแดดมันแรงอะไรเงี้ยเขาจะใส่หมวกหมวกเหมือนหมวกคาร์บอยปีกกว้างๆหน่อยปีกกว้างๆเพราะว่ากันแดดครับคือการใส่หมวกเขาคือแค่กันแดดกันแดดเขาไม่ได้ใส่หมวกแก๊ปเลยเพลินมันเป็นหมวกคาร์บอยก็เลยดูชัดไอ้ผ้าพันคอไอ้ผ้าพันคอเขาเนี่ยคือไม่มีอะไรผ้าเช็ดเหงื่อใส่หมวกมันก็ยิ่งร้อนใช่ไหมเหงื่อก็ไหลแกก็เช็ดอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แกอยู่กลางแดดคือแกจะอยู่กับกองถ่ายอยู่ข้างหน้าเลยเอาคาแรคเตอร์ของพี่บัณฑิตนะจะต้องมีหมวกมีผ้าพันคอพันเงี้ยมือหนึ่งมีโทรโข่งถือตลอดเลยถือตลอดเลยเป็นภาพจำและพูดอ่ะเท่งอยู่ใกล้ต้องใช้เดี๋ยววิ่งออกไปนะแล้วก็ออกไปอย่างนี้นะวิ่งวิ่งวิ่งจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วพอถึงตรงนี้แล้วคุยตรงนี้โอเคนะโอเคนะครับเคยชินเคยชินเคยชินเพราะเขาจะสั่งการตลอดเวลาไงเพราะหนังสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้บันทึกเสียงถูกไหมโอเคอ่ะกิ๊กวิ่งมา
โอเคดีตรงนั้นครับโอเคไม่ได้ไม่ได้เอ้าโอเคตรงนี้ไปอีกไม่ใช่ยังไม่ถึงยังโอ้ยมีเกลียดเมย์จริงอ่ะฝาการทำงานของคนไงจริงจังฉายาผู้กำกับเม็ดทรายถ้าบอกว่าผู้กำกับเม็ดทรายอาจจะหมายถึงเขาเป็นคนที่ละเอียดมากกว่าละเอียดละเอียดเยอะเขาเป็นคนละเอียดเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดพล็อตเรื่องเองมาเขียนบทเองทุกสิ่งที่อาจจะอยู่ในหัวเขาและถ่ายสมัยก่อนมันใช้กล้องเดียวมันต้องใช้หลายคัดเวลาถ่ายไปเนี่ยปุ๊บเราถ่ายรวมก่อนมาสเตอร์ก่อนถ่ายนั่งคุยกันนั่งคุยกันปุ๊บเขาก็จะจดนะว่าอันนี้เมื่อกี้เท่งนะเสริมอันนี้เขาจะเก็บไว้อ๋อเหรอซึ่งไม่มีในบทปุ๊บเสร็จแล้วโอเคถ่ายด้านเท่งก่อนเมื่อกี้ต่อเดลอกกันไปในซีดยาวเลยนะปุ๊บพอมาถ่ายด้านเท่งเขาถ่ายด้านเท่งเดียวปุ๊บพูดคำนี้เมื่อกี้ขณะพูดคำว่าไม่มีเท่งเกาหูนะบางทีเนี่ยไอ้ลูกน้องเขาเนี่ยจำไม่ได้ไม่ได้เกาหูเขาบอกเฮ้ยเมื่อกี้มือขวาเกาโอ้โหเพราะนั้นนักแสดงก็ต้องจำด้วยถ้าพี่เล่นกับเท่งตรงนี้แล้วเมื่อกี้พอพูดในหลอกเนี้ยว่าพี่หันไปคุยกับพันแล้วค่อยกลับมาพูดกับเท่งอินเสิร์ตตรงนี้ต้องเป๊ะเลยมารับกิ๊กมารับหน้ากิ๊กเมื่อกี้พูดแบบนี้แล้วหันมาคุยกับเท่งเขาจำได้กิ๊กถ้าย้อนไปภาพยนตร์เรื่องบุญชูต้นกำเนิดมันมาอย่างไรต้องบอกว่าจิตวิญญาณของพี่บัณฑิตก่อนคือเขาเป็นคนดราม่านะเรื่องแรกเขาคนดีบ้านด่านคาดเชือกหนังเขาเพื่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ค่อยชอบทำหนังวัยรุ่นนะแล้วทำไมถึงมาทำบุญชูคือหนังแบบนั้นได้กล่องแต่ไม่ได้เงินได้กล่องหมายถึงได้ถ้วยรางวัลได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เงินเจ้าของหนังอะไฟอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เฮ้ยทำหนังที่มันได้เงินหน่อยหนังวัยรุ่นตลกเฮฮาได้ไหมอ่ะโอเคได้เขาทำคู่นไหวๆก่อนต่อมาปัญญาชนก้นครัวนะได้เงินอีกโอเคหนังวัยรุ่นได้เงินเอาอีกแล้วด้วยก้าวมาอีกแล้วพอได้เงินได้เงินเยอะสักหนึ่งอยากทำหนังที่แบบกูชอบหนังได้กล่องเยอะเลยคือได้ถ้วยรางวัลได้ตุ๊กตาทองได้สุพรรณหงส์ได้เลยหนังยอดเยี่ยมหนังสุดยอดหนังต้องดูแต่ไม่ได้เงินเฮ้ยทำหนังที่มันได้เงินซะหน่อยอ่ะโอเคงั้นเอาชีวิตตัวเองมาเล่าแล้วกันวะเพราะพี่บัณฑิตเขาเป็นคนต่างจังหวัดนะอําเภอเสนาอยุธยาอยุธยาครับเป็นเด็กอยุธยาปึ๊บบ้านมีแต่ทุ่งนาท้องนาเล่นคืออยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ชนบทต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เด็กต่างจังหวัดอย่างเราไม่ได้เจอไม่รู้จักว่ากรุงเทพเขาทำแบบนี้เหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยขายความเปิ่นขายความเปิ่นความเปิ่นของเด็กมันนอกใช่ก็เลยเกิดเรื่องบุญชูขึ้นมามาเจอเอ้ยไม่เข้าใจตั้งไล่ย่างแล้วบุญชูด้วยภาษาด้วยเป็นเน้นมาก่อนบวชมาก่อนอย่างเงี้ยคุยกันเป็นภาษาบาลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยจับเรื่องตรงนี้มาขยายความสมัยก่อนจะเอ็นทานต้องกดวิชาต้องเอ็นทานเจอมาที่โรงเรียนกดวิชาเฮ้ยไอ้พวกเพื่อนๆก็เป็นเด็กเทพบ้างเด็กอะไรบ้างจริงๆแล้วพวกผมก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพเหมือนในเรื่องผมเป็นคนศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยคือหลายเจอคนหลายคาแรคเตอร์แต่ทุกคนรู้สึกว่าบุญชูเนี่ยมันเป็นคนนิสัยดีมันซื่อซื่อมันน่ารักครับก็เลยตั้งชื่อหนังว่าบุญชูผู้น่ารักเลยอย่างเช่นมุกหนึ่งของบุญชูนะคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยถนนนี่เป็นที่ที่น่ากลัวมากนะบุญชูเนี่ยเขาจะข้ามไปผู้หญิงมีอยู่ฝั่งนู้นจะข้ามถนนน่ากลัวเขาบอกทุกๆไปไหนไปฝั่งนู้นทุกๆยูเทิร์นด้วยความเสี่ยงเท่านั้นเฮ้ยมากันแท้นะพี่จ้าไปนะข้ามถนนไปภาคถนนเอาเท่าไหร่ขอบใจจ้ะมันเท่าไหร่กันเนี้ยบ่คิดดอกมันนอกคือกันขอบคุณจ้ะบ่เป็นหยังดอกเหตุการณ์จริงที่ว่าคนบ้านนอกเนี่ยไม่เคยมากรุงเทพเนี่ยมึงจะเห็นรถโอ้โหเยอะมากอันตรายมากแต่พอมาเล่าเป็นหนังแล้วมันขำฮากันทั้งโรงอะไรอย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงว่าช
ันจะไปเจอเธอด้วยความสนใจไงไปให้ได้อะไปให้ได้ถ้าไปให้ได้อะโดยที่โอ้ไม่เสียตายหรอกไปดีกว่าปลอดภัยเสียเงินช่างมันไปยูเธอกลับมาได้ย้อนดูผลงานของคุณบัณฑิตกันไปส่วนหนึ่งแล้วคุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องบุญชูกันต่อขอรับอยู่ท่าประจันสั่งข้าวซอยได้ปีมาละสั่งก็มีถ้าสั่งก็มีคนรอดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้าวซอยไงวะพบสักพักมอไซค์มาเลยย้อยเพิ่มข้าวซอยไปเลยกลับมาร่วมรำลึกถึงเรื่องราวของคุณบัณฑิตลิทธกลและความทุ่มเทในการสร้างภาพยนตร์สู่สายตาคนไทยเชิญสดับรับชมกันต่อเลยขอรับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคุณหมออาบัณฑิตเขาได้บอกมั้ยว่าตัวนี้ต้องอย่างนี้นะใช่คือเขากำหนดไปเลยเขากำหนดไปเลยบุญชูไปอย่างนี้เขาบีบคาแรคเตอร์ไปโมลีในเรื่องเนี่ยนะเป็นเด็กผู้หญิงหัวก้าวหน้าเขาถูกเลี้ยงมาแบบเป็นคุณหนูถูกไหมแต่เขาเป็นนักกิจกรรมก็จะเป็นคาแรคเตอร์นี้ส่วนย้อยย้อยเป็นคนผงผางเขาก็เรียกที่คาแรคเตอร์พี่อยู่แล้วส่วนตัวนาราเนี่ยเป็นเด็กใต้พูดทองแดงแล้วพร้าวเนี่ยน้ำมันเข้าไปอยู่ในลูกได้ไงนั่นสิถึงไงทั้งปลาทั้งพร้าวมันก็ร่อยทั้งเพศส่วนอีกคนหนึ่งเฉยเฉยเป็นคนเหนือพูดก็จะช้าช้าเอาเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นแต่เส้นน้อยๆนะเอาเนื้อสดด้วยใส่ถั่วงอกมากๆน้ำเยอะๆเอากากหมูเยอะๆก็สามเส้นใหญ่ธรรมดาชูรสเอาน้ำสั่งไม่ทันเขาไปซะแล้วสั่งไม่ทันก็ไม่ต้องกินกี่ภาคบุญชูพี่ตอนเราทำบุญชู1แล้วก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีบุญชู2เพราะนั้นพอเป็นบุญชู2ก็จะคิดว่าบุญชูเนี่ยมันโตไปถึงไหนแล้ววะภาคนี้นะบุญชู1กำลังจะสอบเอ็นทรานซ์มาเป็นเรื่องของการที่มาติวกันมาเรียนพิเศษเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยบุญชู2น้องใหม่สอบติดแล้วนี่สอบเข้าเรียนแล้วแล้วผมจะบอกว่าบุญชูนี่เกือบทุกภาคนะจริงๆแล้วพระเอกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จนะภาค1นี่เขาเป็นคนเดียวที่เอ็นไม่ติดนะเรื่องนี้สอนใจว่าอะไรถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณไม่มีความตั้งใจเพียงพอคุณหลุดสมาธิไปกับสิ่งอื่นคุณไม่วันเอ็นติดพอบุญชู2น้องใหม่เริ่มต้นที่บุญชูกลับมาเอ็นทานอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆ เป็นรุ่นปี2แล้วพอบุญชู5เนื้อหอมผ่านปี1ปี2เป็นสมัครเป็นประธานนักเรียนประธานนิสิตแล้วเริ่มมีบทบาทในมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเติบโตไปเรื่อยพอบุญชู6บุญชู7เลยก็เริ่มแต่งงานบุญชู8มีลูกแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงที่เขาจะมีลูกอะไรเงี้ยก่อนไปคุยเนี่ยเขาก็จะบอกมาแล้วว่าบุญชูภาคนี้โครงเรื่องแบบนี้1 2 3 4 5 1ไป2 2ไป3 3ไปอย่างงี้เขาจะมีโครงเรื่องมาแล้วว่าไปยังไงคือคุณนึกออกมั้ยเวลาเราจะทําอะไรให้มันตลกสักอย่างนึงนั่งเทียนคิดอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราขำแต่คนอื่นมันไม่ขำนะเว้ยใช่ๆเขาก็มีวิธีการว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยมานั่งรวมกันดิแล้วก็เฮ้ยร้านอาหารเอาไงดีวะถ้าเป็นเมนูนี้จะเล่นไงวะอะไรอย่างงี้ไงโอ้เหรอยกตัวอย่างหาร้านพี่ปองร้านอะไรตั้งเกิดมุกแบบในร้านข้าวซอยข้าวซอยเอออยู่ท่าประจันสั่งข้าวซอยได้มีด้วยปีบ้าล่ะเออท้าทายกันใครกล้าผมก็จะไปอย่างนี้ปีบ้าล่ะเออสั่งก็มีพี่ปองเออทับสั่งก็มีคนรอดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้าวซอยไงวะพบสักพักมอไซค์มาเลยเป็นมาเพิ่นไอ้ย้อยเพิ่นไปไหนแม่ข้าวซอยไปเลยข้าวซอยมีเปล่าทับสั่งเคยไม่มีเหรอข้าวซอยพ่อเนี่ยจะกินจริงหรือเปล่าไม่จริงสั่งนะเฮ้ยข้าวซอยเว้ยมันสั่งข้าวซอยพ่อพ่อให้มันหน่อยก็แล้วกันลูกชิ้นปิ้งปองเออลูกชิ้นมีไหมมีลูกชิ้นปิ้งปองนะเนี่ยพี่จะเป็นคนแบบนั้นลูกชิ้นปิ้งปองนะมีสั่งก็มีนี่ได้ชิ้นปิ้งปองมาเตรียมเลยเอาไม้ปิ้งปองมาเลยตับเตรียมรับเลยลูกชิ้นปิ้งปองได้ยังอะไรวะลูกชิ้นปิ้งปองทำง่ายๆลวกแค่นี้ไม่เสร็จทั้งหมดที่สั่งได้ยังใจร้อนด้วยเข้าใจร้อนนี่ลูกชิ้นปิ้งปองเอาเสร็จก็มาเสิร์ฟสิจะเสิร์ฟอยู่ที่นี่เลยก็แล้วกันจะเอาแบบจีนหรือแบบฝรั่งเอาแบบจีนเลยก็แล้วกันไอติมไอติม
หายป่ะมีใส่อะไรบ้างไม่ใส่ไม่ต้องใส่อย่าใส่อะไรมานะไอ้เจงกะทิไม่ใส่อะไรเลยมาแล้วไอ้หยอยมาเลยมีมึงเอาสีไม่ใส่อะไรเลยอ่ะนี่ยังไงอยากจะมึงดักทับบอกไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่ถ้วยให้มึงด้วยกินไปเลยกินให้หมดกินมึงก็ไปเลยไอ้นี่กันไปยอมไอ้นี่ก็กินแล้วอะไรไอ้เรือข้ามฟากเออเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากจะไปหาเพื่อนฝั่งนู้นหรือว่าผมจะไปหาแท่งโอเคผมเดี๋ยวไปหาแท่งนั่งเรือข้ามไปปุ๊บไอ้แท่งจะมาหาผมนั่งมาปั๊บเรือสวนกันสวนกันเอ้าเฮ้ยแท่งจะเรือสวนกันไปละไปละมีกิ๊กกิ๊กมีแท่งโอเคเราไปถึงอีกฝั่งข้ามกลับไอ้แท่งข้ามไปฝั่งนู้นแท่งคิดแบบเดียวกันจะกลับไปหาผมฝั่งนี้ไอ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 ้ในรถไฟไม่ใช่เหรอไม่ต้องรออีกท่านี้หรอกเดี๋ยวเราก็นั่งเรือย้อนกลับไปหามันท่านู้นเลยเฮ้ยสตีฟไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวเราย้อนไปเจอพวกนั้นที่ท่าโน้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมุกง่ายๆที่เกิดขึ้นจริงง่ายๆที่เกิดขึ้นง่ายๆในสมัยนั้นนะใช่ใช่จนมาถึงบุญชู10 10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้แกก็อยากทำเรื่องประมาณนี้แกก็คิดพล็อตมาอะไรเสร็จเรียบร้อยโอเคก็มาจ้อมมุกกันอย่างเงี้ยแหละทุกครั้งที่ไปจ้อมมุกกันเนี่ยในเวลาไปแต่งจังหวัดก็คือไปหลายๆวัน 2-3 วันเวลาไปจ้อมมุกแกได้มุกอะไรขำแกก็จะโจทย์ได้มุกอะไรขำโจทย์ได้เรื่องไอเดียอะไรดีๆแกก็จะโจทย์ตัดภาพไปทุกคนกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะเปิดกล้องหาคิวเคคิวอะไรให้เฮ้ยพี่มันดิดเสียวะไอเอาไงวะเนี่ยคงไม่ได้ทำแล้วบนชูสิบคงหยุดอยู่แค่นั้นทางไฟตาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำหนังอะไรสักเรื่องนึงดีกว่าไหมที่เพื่อระลึกถึงเขาทำเรื่องนี้แหละจะเปลี่ยนชื่อใหม่ดีไหมเป็นบุญชูจะอยู่ในใจเสมอก็เหมือนกับบัณฑิตก็จะอยู่ในใจเสมออย่างนี้ทำนองนี้พอจะทำเรื่องนี้ก็ต้องคิดว่าจะหาใครเป็นคนกำกับจะจุดธูปให้พี่บัณฑิตมากำกับก็อะไรอยู่ไม่มีใครถามไม่มีใครถามหรอกแมวนะรบกวนท่านโอเครบกวนเขาครับงั้นทุกคนบอกว่าเอางั้นคิดกำกับแล้วกันผมก็ต้องบอกว่าโอเคได้อย่างนั้นก็เดี๋ยวยิ้มกลับให้แล้วกันแต่ว่าทุกคนคงต้องช่วยกันเขียนบทก่อนนะก็มาเขียนบทกันอะไรกันแต่ถามว่าบุญชู10บุญชูจะอยู่ในใจเสมอเนี่ยถ้าเทียบกันผมว่าถ้าพี่บัณฑิตทำนะ5กว่านี้เยอะในมุมมองของเขาในประสบการณ์ของเขามุกตรงนี้นะความวุ่นวายเอาประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าจะมีหดของเขาอะซึ่งที่เราทำยากให้มันอลหม่านเท่าเขาอ่ะนึกออกไหมเขาทำแล้วอลหม่านแล้วฮาแล้วแบบทุกคนเล่นได้แบบเนียนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเราก็จะเป็นได้แค่ประมาณเราใช่ป๋าพูดถึงพี่บัณฑิตในบางเรื่องบางมุมที่พี่ป๋าเคยสัมผัสอยากจะบอกอะไรกับอาบัณฑิตบ้างครับคือเป็นครูคนหนึ่งนะที่แบบสอนเราในหลายๆเรื่องในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการคิดคือสิ่งที่ผมได้จากคุณพี่บัณฑิตเนี่ยนะก็คือว่าคนเรามันต้องมีอุดมการในใจแต่ว่าอุดมการกินไม่ได้บางทีเราต้องยอมละอุดมการเพื่องานตลาดแต่เราทำยังไงให้ตลาดกับอุดมการวิ่งไปคู่กันเหมือนเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ชอบทำหนังตลกเฮฮาหรอกเขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าเขาเป็นคนมีอุดมการณ์เพราะนั้นหนังตลกของเขาต้องมีอุดมการณ์ควบคู่ไปด้วยนี่เราสามารถทำหนังที่มันสอนคนแล้วได้ตังค์ได้ด้วยนะเว้ยคือหนังออกตลกแต่มันมีแฝงอุดมการณ์ไว้และหนังที่มันติดทุกเรื่องสิ่งที่ผมได้รับรู้สึกเลยคือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความรักของเพื่อนมันเป็นสิ่งสวยงามนะเว้ยจริงพี่มันติดเขาเน้นเรื่องพวกนี้นะเน้นเรื่องพวกนี้การอยู่ด้วยกันอย่างสวยงามครับมีความสามัคคีกันใช่ใช่แฝงความสามัคคีกันอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่ป๋าบอกนะครับจริงๆแล้วมุมมองของภาพยนตร์หรือหนังต่างๆที่กำลังสื่อกับเราเนี่ยนอกจากความบันเทิงแล้วผมว่ามันยังมีแง่มุมให้เราได้คิดได้ขบคิดแล้วก็สามารถนำมาใช้กับตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องบุญชู
ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทุกคนนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวของคุณอาบัณฑิตลิทธกลจากปากกิ๊กด้วยนะครับขอบคุณปากกิ๊กนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณพระช่วยนะครับวันนี้หมดเวลาครับผมนะเจอกันครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 9:30 นครับทางช่องพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ